จะมีห้องพักว่างบ้างไหมครับอ๋อมีครับกูชอบมึงนะมึงเองก็รู้สึกเหมือนกูใช่ไหมกูขอโอกาสจีบมึงได้ไหมกูเคยถูกพ่อเลี้ยงลวนลามเรื่องพ่อเลี้ยงมึงอะกูขอจัดการได้ปะจากที่คุณให้ผมไปสืบในสอนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำอนาจารจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็คือเหยื่อคนล่าสุดถือว่ามีความผิดทางกฎหมายหลักฐานอะไรฮะไปผมไม่ทำอะไรผิดเลยนะใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ทำเลยเห็นไหมขอโทษไปขอโทษครับขอโทษครับขอโทษไปขึ้นไปขอโทษครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นข้างดีไป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 คุณทนายทนายเลยผมไม่ได้ทำ
แค่เพื่อนกันแต่ฉันว่าเริ่มไม่ใช่แล้วไปไหนที่ตัวติดกันจนเพื่อนแสบไม่รู้จะคิดอะไรไหมแต่ฉันว่าคิดมีอารมณ์อะไรอะไรขึ้นมาในใจที่มันคล้ายๆจะ feel goodกวนกวายเอาความในใจก็เริ่มรู้เปลี่ยนจากคำว่าแฟนเป็นฟิลแฟนได้ยังสิ่งที่ฉันนั้นหวังเธอก็หวังใช่ไหมให้เธอพูดก่อนพูดก่อนคู่สี่คู่สี่ please understand I wanna เป็นแฟนเธอก็อยู่ที่เธอตกลงอยู่กับกูอ่ะไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะเปล่าหรอกกูแค่เป็นห่วงน้องอ่ะน้องคงเสียใจงั้นไว้กูพาไปหาน้องไหมมึงต้องเข้าใจครับทุกคน
พี่ว่าเรามาพักสายตาแล้วก็กินพิซซ่ากันดีกว่าใช่ดีเลยค่ะมีความสุขอย่างนี้ชิวสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีจ้ามารู้พิซซ่าหนากินมากเลยอ่ะพิซซ่าน่ากินมากน่าสงสารเขาแหละครับเดี๋ยวถ้ามึงแซวกูอ่ะแล้วกูก็หางานให้มึงเยอะเลยเจดเยอะมากเยอะมากนี่แหละเยอะก็คงไม่เยอะขนาดต้องไปทำโอทีทุกวันเหมือนมึงมั้งคิงนี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นไปก่อนสิเจดไปหาเรื่องแซวคิงจะมีปัญหาทำไมวันนี้วันคริสต์มาสนะใช่นะพี่หมวยอย่าพูดไปกินพิซซ่าดีกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยใจฝ่ายชนะแพ้เดี๋ยวของเดียวถ้ากินมากอร่อยด้วยนั่นแหละแอบมองกันอยู่หรอยุ่งอุ้ยแซวแรงนะโอ้โหพี่คิงอย่าไปเสียแรงทะเลาะกับเจดเลยเก็บแรงไว้ทำงานดีกว่าไหมโอ้โหนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็แบงงานทั้งหมดทีทุกวันแน่มึงลืมคนคุยเพื่อนนี่นาไม่ถือสากันนะไหนเออนี่มันทำโอทีตลอดอ่ะมึงต้องรอกลับเย็นเลยปะไม่อ่ะเดี๋ยวนี้กูขับรถเองแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มารับส่งมึงแล้วหรอไม่ก็ช่วงนี้เห็นว่างานมันเยอะกูก็เลยบอกว่าให้ต่างคนต่างมาดีกว่าน่าสงสารเขานะครับมีคนคุยแต่ก็ไม่มีเวลาดูแลไปเที่ยวไม่เจ็บเดี๋ยวได้ไปเที่ยวปีใหม่แล้วว่ะดีใจตุ้มๆทำโอทีไปเลยนะมึงอ่ะแต่บางทีมีโอทีแกมโอทีเด็ดเลยงานแคมเปญล่าสุดอ่ะพี่ทำให้เสร็จหมดแล้วนะถ้ามีอะไรพี่ช่วยอีกก็บอกได้เลยนะไม่มีแล้วครับที่ผ่านมาก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่แบบไม่ค่อยได้ช่วยงานเท่าไหร่แต่ว่างานมันก็เยอะจริงๆอ่ะแล้วก็ขอโทษด้วยที่อู้แต่ถ้าหลังจากเนี้ยใช้พี่ช่วยอะไรก็บอกได้เลยนะครับทุกคนต้องจ้าเลยโอป้ายังไงแล้วก็เป็นทีมเดียวกันแล้วอ่ะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยให้ภัยกันเถอะให้บ้ายากจริงๆเลยไอ้บอลเหนื่อยอ่ะขอกำลังใจดิเปลี่ยนจากคำว่าแฟนเป็นฟิลแฟนได้สิ่งที่ฉันนั้นหวังเธอก็หวังใช่ไหมคุณทำแบบนี้อีกแล้วนะเธอพูดก่อนพูดก่อนพูดสิพูดสิ please understand I wanna be ไม่ขยันได้กำลังใจอ่ะ
ก็อยู่ที่มันเยอะตกลงไหมชอบเธอแต่ฉันไม่ชอบเป็นเพื่อนเธออืมโอเคยังตอนนี้ที่บ้านเป็นไงบ้างอ่ะจริงๆก็ไม่ค่อยดีเลยอ่ะแม่ร้องไห้ทุกวันเลยตั้งค่าต้องขอโทษพี่เอื้อแทนพ่อด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษที่ช่วยอะไรพี่เอื้อไม่ได้เลยถ้าตั้งค่าทำอะไรพี่เอื้อได้เข้าจริงๆต้องเช่าไม่ได้ผิดเลยครับที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเป็นน้องที่น่ารักของพี่แล้วไงไปเรียนนะล่ะถ้าเผื่อมีอะไรอ่ะโทรมาหาพี่ได้ตลอดรู้ไหมน่าจะงั้นเดี๋ยวต้นข้าจะโทรหาพี่บ่อยๆต้องเช่าไปเรียนก่อนนะคะอ่ะเรียนต้นข้าวพี่เอื้อนะพี่กับเราต้องเข้าเหมือนกันครับต้องไปเรียนนะพี่เกียร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้นข่าวฝากพี่เกียร์ด้วยนะคะได้เลยครับต้นข่าวไปก่อนนะตั้งใจเรียนนะครับน่ารักจังเลยนะครับคุณอานนท์ยิ้มแบบนั้นให้กูบ้างดีคิดดูก่อนคิดได้แต่อย่าคิดนานนะครับไปถึงเรื่องของเราอ่ะก็ต้องดูพฤติกรรมก่อนทำไมไม่อยากดูหรองั้นกลับไปเป็นเพื่อนกันก็ได้นะโอเคโอเคโอเคจะดูนานแค่ไหนก็ได้ดูไปเลยหิวละไปกินข้าวดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนต่อวะเนี่ย10โมงขอโทษนะครับน่ารักขนาดเนี้ยมีแฟนกันยังไม่มีผมมาได้พี่ยังไม่มีแฟนแต่มีคนจองเว้ยผมครับจีบให้ติดกับแม่มึงอ่ะแล้วค่อยห่วงก้างอ่ะไม่ต้องห่วงกูจีบติดแน่มั่นหน้าจริงๆ เดี๋ยวนะถ้าพี่คิงจีบพี่เอื้อติดแล้วเป็นแฟนกันแปลว่าพี่เจดอะไรจับของคุณไม่ได้หรเอางี้นะพวกมึงถ้าไอ้คิงกับเอื้อแอบแซ่บกันจริงอ่ะกูเนี่ยจะยอมไปนั่งเห่าแข่งกับไปด่าหน้าออฟฟิศเลยแต่ทำไมผมยอมกินอาหารมาเอง
ดีลดีลก็แปลว่าผมก็ไม่ต้องกินอาหารหมาแล้วดิแต่ว่าพี่เจดอะไรกูพูดตอนไหนหึกูพูดอะไรไม่มีแน่มึงไม่ต้องมาแถเลยพวกกูอ่ะมีพยานเนี่ยเออวันนี้มันวาเลนไทน์อ่ะกูต้องรีบกลับบ้านมึงไม่รีบกลับได้ไงวะไอ้คิงเจดมึงจะหนีใช่ไหมกูไม่ได้หนีแต่มึงก็ต้องรีบไปฉลองวันวาเลนไทน์ของมึงด้วยนี่หึไม่รีบได้ไงดีไม่ดีนะเว้ยวันนี้ไอ้เอื้ออาจจะยอมเป็นแฟนมึงก็ได้นะเว้ยอะไรของมึงเมื่อไหร่จะมีแฟนของเขาบ้างก็ไม่รู้อยากเอาดอกไม้ไปให้แฟนบ้างกูยังไม่มีแฟนเหมือนกันงั้นมึงไปกินกับกูป่ะไม่ติดนะให้เอื้อ หือ เอาเหมือนเดิมใช่ปะ เดี๋ยวกูไปซื้อให้นะเอากระเป๋ามาดิเอาใจกูไปแทนได้ปะเอากระเป๋ามาเร็วขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะโทษครับผมเป็นไรไหมครับเป็นไรขอโทษนะครับโอเคเปล่าวันนี้ครับคุณเอื้อครับไอ้เอื้อเอ้าคุณบูมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจตผมได้ยินว่าที่แผนกคุณบูมกำลังคลอดเลยนะครับคงยุ่งน่าดูใช่ไหมครับก็ยุ่งครับพอดีผมลืมของไว้ที่รถคุณเจตกับคุณเอื้อขึ้นไปก่อนได้เลยนะครับครับครับ
ทำไมมาคนเดียววะไอ้คิงอ่ะซื้อกาแฟอยู่อ่ะเจ็ดมึงมีอะไรปะเนี่ยถ้ากูไม่ได้คิดไปเองนะกูว่าคุณบูมันก็ชอบมึงว่ะเออไม่หรอกมั้งกูฟันธงนี่เจ็ดกลับแล้วผมว่านะพี่เจ็ดคงไม่อยากเห่าแข่งกับไอ้ด่างแน่เลยมึงชอบไม่ใช่หรอขอบคุณครับสดชื่นไหมครับสดชื่นพอใจยังครับพอใจแล้วครับพี่นนท์งั้นเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนเป่าอยู่นี่นะเดี๋ยวกูเก็บของเสร็จแล้วอะไปรอหน้าลิฟต์นะอุ๊ยรอกลับด้วยกันด้วยอะน่ารักป่าดีนะมึงเนี่ยกูไปนะสวัสดีครับคุณเดือครับเมื่อวานวันวาเลนไทน์พอดีผมติดงานก็เลยเอาดอกไม้มาให้คุณเดือวันนี้แทนครับผมประทับใจคุณด้วยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยครับผมชอบคุณด้วยนะครับขอโทษนะครับคุณบูมคือผมมีแฟนแล้วครับครับยินดีด้วยนะครับคุณเอื้อขอบคุณนะครับใช่มั้งเปลี่ยนจากคำว่าแฟนเป็นฟิลแฟนได้อย่างสิ่งที่ฉันนั้นหวังเธอก็หวังใช่ไหมให้เธอก่อนพูดก่อนคู่สี่คู่สี่เพียงอันเดียวตาในวันนั้นเป็นแฟนเธอก็อยู่ที่เธอตกลงไหมชอบเธอThank you.
ดีครับนี่เอื้อแฟนผมครับเพราะผมอยากให้พ่อกับแม่ได้รู้จักเอื้อเพราะคนนี้ผมจริงจังมากแม่ก็ไม่อยากจะขัดหรอกนะเรื่องความรักคิงจะเลือกแม่ไม่ห้ามแต่ถ้าเป็นเรื่องงานคิงก็ต้องตามใจแม่เหมือนกันไปลาออกแล้วมาช่วยงานที่บริษัทแต่ไม่ต้องมาเถียงแม่เปล่าครับคิงแค่อาจจะบอกว่าที่ผ่านมาคิงอาจจะเอาใจใจก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับว่าไม่เป็นห่วงครั้งนี้คิงไม่ได้จะมาเถียงแม่นะครับคิงแค่อยากจะขอให้แม่ยอมรับในการตัดใจของคิงได้ไหมแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะลูกคิงรู้ว่าแม่เป็นห่วงคิงก็ต้องเข้าใจแม่คิงจะยอมรับความผิดพลาดนั่นเองครับให้โอกาสลูกนะคุณยิ้มหน่อยไอ้เคียดชินแล้วอ่ะมึงอ่ะโอเคหรือเปล่าเรื่องที่แม่กูพูดอ่ะกูโอเคแม่มันคงมีเหตุผลล่ะแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะลูกถ้าคิงรู้ว่าแม่เป็นห่วงคิงก็ต้องเข้าใจแม่เป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูลงไปดูก่อนนะเปลี่ยนหมดแล้ว
รถต่อไปเนี่ยแหละเดี๋ยวกูให้คนมาเอาป่วยอ่ะเขาอยากอ้อมมึงไงถ้ายังไม่หายอ่ะต้องไปหาหมอนะครับหิวอะไรไหมเช้าแล้วอ่ะอยากกินอะไรครับกินมึงได้ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเลือกให้เองอยากกินหมูกระโจกอ่ะอยากกินหมูกระโจกอ่ะครับอยากกินหมูกระโจกสวัสดีครับคิงแม่มีเรื่องอยากจะคุณน้าครับสวัสดีนะครับผมเอื้อครับตอนนี้คิงไม่สบายครับคิงเป็นอะไรอ่ะไข้ขึ้นครับตอนนี้คิงกำลังหลับอยู่ครับคิงเป็นอะไรมากหรือเปล่าตอนนี้ตัวร้อนมากครับแต่ถ้าอาการคิงยังไม่ดีขึ้นผมจะพาคิงไปหาหมอนะครับโอเคงั้นฝากดูคิงก่อนนะเอื้อครับ
ื่อกี้ตอนที่มึงหลับอ่ะแม่มึงโทรมาเขาดูเป็นห่วงมึงมากเลยนะเดี๋ยวกูค่อยโทรกลับอ่ะจะไปไหนกูจะไปล้างจานแล้วไปเก็บครัวเผื่อแม่มาหาไงไม่เอาไม่มีมึงกูนอนไม่หลับอ่ะแม่กูไม่มาหรอกไม่สบายก็นอนได้ละคิงสวัสดีครับแม่มาทำไมอ่ะเอื้อเขาบอกว่าคิงไม่สบายแม่ก็เลยมาดูผมไม่เป็นไรมากหรอกแม่เราเอื้อก็ดูแลดีด้วยเอื้อไม่ต้องสนใจเดี๋ยวแม่ดูคิงเองครับโอ้มึงกี้เถียงเก่งขนาดนี้ไม่เป็นไรแล้วมั้งอย่าดื้อนะก็ดื้อเหมือนแม่อ่ะนี่น่ะเหรอคนที่ท่าทางจริงจังมาขอโอกาสแม่เมื่อวานครับก็คนเดียวกันนี่แหละแม่คิงแค่อยากจะอ้อนแฟนเองเรื่องเมื่อวานแม่ลองมาคิดดูแล้วนะแม่จะให้โอกาสคิงแล้วถ้าวันข้างหน้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาคิงก็อย่าลืมนะก็ยังมีครอบครัวเราที่พร้อมจะอยู่ข้างๆคิงเสมอครับแม่น้องขอบใจเอื้อมากนะที่ช่วยดูแลคิง
ไม่เป็นไรเลยครับแล้วคุณอาทานข้าวมาหรือยังครับขิงก็เรียกแม่ว่าแม่เอื้อก็เรียกแม่ว่าแม่ด้วยสิจ๊ะครับคุณแม่แล้วคุณแม่อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่เป็นไรจ้ะต่อไปแม่ก็ฝากเอื้อช่วยดูแลคิงด้วยนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลคิงให้ดีที่สุดเลยครับเอื้อมันเงินกูทั้งสองคนจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วคิงอยากมีคนที่ตัวเองรักและดูแลไปตลอดชีวิตคิดดีแล้วใช่ไหมลูกคิงตัดสินใจแล้วว่าเอื้อคือคู่ชีวิตของคิงเธอกับฉันแค่เพียงพักใจแต่ฉันคิดไม่ไกลสัก